อย่างสูงครับตามกันต่อนะครับยกที่3ครับยก2นี่ปล่อยของนะครับจากจังหวะการเร่งเกมนะครับของผู้ชี้ขาดชัยยุทธขันนเรศครับเตะขวาครับคิเลียนใจเย็นไม่ได้ครับอ้าวครับมาถึงได้น้ำมาได้พักดูสดชื่นขึ้นทั้งคู่ครับเตะซ้ายมาขวาคืนยังไม่มีใครยอมใครครับซ้ายดักไว้ก่อนครับเพชรเมืองเสือคิเลียนเจอทีสกันไว้ยังเข้าไม่ถึงตัวต่อยขวาได้ครับคิเลียนเอาครับแน่มองหน้าตาแกก็ทับใครก็คาคิเลียนเอ็มบัปเป้เหมือนกันครับพี่ป๋องครับผมก็เสียจังหวะไปเล็กน้อยนะครับคือมันก็พูดยากนะครับเรื่องการถีบการเตะแล้วไปโดนกระจับเนี่ยครับคือดูที่เจตนาแหละครับเพราะว่ามันไม่ได้ผิดพรบกีฬามวยอะไรแต่อย่างใดครับก็แหมใครเห็นใจทุกฝ่ายครับเรียกได้ถ้าเกิดไม่โดนได้ก็เป็นดีแหละครับเดินเข้าหาครับแหมแทงสายดักไว้ก่อนครับเพชรเมืองเสือจังหวะล็อกรวบเอาไว้ครับตีครับบิดเหลี่ยมมาเกือบเสียหลักครับยังฝืนไม่ได้ครับเพชรเมืองเสือพยายามล็อกครับนี่ครับผีที่อยู่ในเกมของตัวเองครับคิเลียนเหลือต่อขยับตบนัวไว้ก่อนครับทำในจังหวะครับเพชรเมืองเสือจะเตะยังไม่เตะครับคิดน้ำไปหน่อยดึงรวบสวยครับแม่จังหวะนี้แต่รวบล็อกเอาไว้เลยครับก็ได้เหลี่ยมครับคิเลียนเองก็เสียเหลี่ยมครับแต่ไม่ได้อาวุธเอาละครับพยายามเดินต่อยแบบขวานะครับเพชรเมืองเสือเตะซ้ายถีบซ้ายเอาไว้ครับเพชรเมืองเสือเตะขวาเตะขวาพยายามยกซ้ายบังซ้ายหลุดครับเพชรเมืองเสือขยับถีบไปก่อนครับขยับหมูนี่ครับจามสอดเข้ามาครับคิเลียนตีซ้ายครับวงในล็อกได้พยายามที่จะเด้งตีเข่าขวาครับคิเลียนแย่ครับแย่ก่อนขยับเดินครับนี่ครับประสาทแข้งกลางอากาศพยายามจะงัดศอกครับเข่าซ้ายของคิเลียนเข่าขวาโต้จากเพชรเมืองเสือครับคิเลียนตีเข่าขวาครับเอาละครับเข่าซ้ายครับคิเลียนครับเจอขวางจากเพชรเมืองเสือแต่ว่าก็ได้แค่ขวางครับยังแทงไม่ได้ครับเอาครับไปต่อครับขยับโยกเตะซ้ายเตะซ้ายครับของเพชรเมืองเสือวนออกมาเจอแข้งขวาครับคิเลียนครับขยับทีไปทีนึงคิเลียนเดินครับดูครับหน้าตามุ่งมันมากสับสอกปักเข้าไปครับตีวงในล็อกแล้วตีคืนครับพยายามปุ่นหาเหลี่ยมตีครับใครตีใครก่อนครับคิเลียนตีครับเพชรเมืองเสือปิดหาเหลี่ยมแล้วขวางไว้ก่อนครับแยกออกมาครับยังเป็นฝ่ายเดินนะครับอาเตหลุดครับคิเลียนครับเพชรเมืองเสือเวลาเตะหลุดนี่ก็ยังทำโทษคิเลียนไม่ได้ครับโดนแข้งขวาครับเข่าซ้ายมาเข่าขวาอีกทีนึงครับแล้วพยายามจะเกี่ยวไว้แล้วก็ตั้งกระแพงขวางไว้เลยครับคิเลียนโอ้นี่เริ่มเห็นลูกแข็งแรงครับของคิเลียนครับซ้ายไปขวาคืนแต่ซ้ายนี่สวยครับเพชรเมืองเสือแต่ดูแกคิดนานไปหน่อยครับเอาก็มัดได้วงในตีครับตีแล้วเสียบคาไว้แล้วก็หมดยกที่ครับนี่เป็นนัดเปิดศักราชใหม่ครับต้อนรับปีใหม่เลยนะครับหลังจากที่ส่งท้ายปีเก่าเมื่ออาทิตย์ที่แล้วครับ31 ธันวาคมดูภาพช้าๆนะครับเตะขวาครับแกขยันนะครับทางด้านของคิเลียนเนี่ยครับเตะขวาชิงออกก่อนครับเอ็ดเมืองเสือนี่เวลาแกเตะซ้ายก็ถือว่าได้อาวุธทีเดียวครับถ้าเกิดเพิ่มความถี่มามากยิ่งมีบางนัดอย่างช่วงสิ้นปีต้นปีที่ผ่านมานี่ 90% เลยครับชาวต่างชาติชาวต่างชาติใช่ครับอ่ะเราก็อย่าอยู่ใกล้เกลือกินด่างแล้วกันครับก็ช่วยๆกันครับถ้าเกิดมีเวลาก็เดินทางมาชมมาเชียร์กันได้ตีไม่ได้ตีไม่ได้ชายุทธขำนเรศครับแยกออกมาครับเอาครับยังขยับเดินเข้ามาเจอแข้งซ้ายดักไว้ก่อนครับพยายามที่จะเน้นวงในปิดหาเหลี่ยมแล้วดันล้มลงไปครับเอาครับอยู่ข้างล่างครับคีเลียนก็พยายามจะใช้ความยาวครับด้านของเพชรเมืองเสือครับได้ช่วงได้ยาวกว่าเอาเตะซ้ายครับคีเลียนตีเข่าไปครับหาเหลี่ยมโอ้โหเวลาแกปิดแกหักแต่ละครั้งนี่ถือว่าใช้ได้ทีเดียวครับเพชรเมืองเสือครับเอาละครับก็แพ้3ไฟติดไปเรียนมาใหม่แล้วนะครับสะกดคำว่าชนะเป็นไหมครับเดินเข้าหาครับคิเลียนครับเตะขวาไปเอาครับเดินถึงตัวครับคิเลียนตะคุบวงในยังครับยังไม่ต่อเนื่องเจอแข้งซ้ายครับซ้ายอีกทีครับคิเลียนไม่สนครับเดินฝ่าแข้งต่อยหมัดครับตีเข่าขวางแล้วตีเสียบครับส่วนเพชรเมืองเสือตั้งแผงขาไว้แล้วสับศอกเดินต่อเตะซ้ายโยนเข่าเข้าไปครับคิเลียนขวางได้ขวางได้แล้วยังตีไม่ได้ครับโอ้เอาละครับเนี่ยครับความขยันของคิเลียนนะครับเพชรเมืองเสือนี่ยืนมวยสวยทรงมวยดีครับสาดแข้งซ้ายงามๆทีขวาไว้เจอเข่าของคิเลียนเตะซ้ายครับถึงตัวครับคิเลียน
ตีได้ไม่ได้ครับเพชรเมืองเสือลงล่างแล้วก็เทโอ้นี่ครับถือว่าเป็นลูกแก้ลูกกันอีกอย่างนึงครับโอ้เริ่มที่จะเครียดครับทีมงานของพี่วิทยาเพชร 40,000 ครับวันนี้มาหมดครับเจ๊กิ๊กมาหมดครับไปซ้ายครับชีเลียนครับอ้าวแล้วหักเหลี่ยมล้มลงไปทั้งคู่ครับเพชรเมืองเสืออยู่ข้างล่างบ้างครับสลับกันนะครับสลับกันครับเนี่ยครับข้างล่างข้างบนก็มีผลนะฮะแทงขวาไปแทงซ้ายโต้ครับเพชรเมืองเสือตีเข่าขวาครับทางด้านของคีเลียนครับล่างบนมีผลครับเป็นอีกหนึ่งปัจจัยครับสู่ชัยชนะครับแต่ว่าชาวต่างชาติบางทีเขาไม่เข้าใจเท่านั้นเองครับไปต่อครับคีเลียนเดินครับโอ้แกเดินดีเหลือเกินแต่เจอลูกแกลูกกันของเพชรเมืองเสือก็มีเหมือนกันครับอ้าวก็ตีเสียบข่าวขวาครับแล้วตั้งแล้วคาไว้เลยโอ้เร่งหน้าดูครับคีเลียนเพชรเมืองเสือออกไม่ออกครับออกแข้งซ้ายสวยเลยนะครับเพชรเมืองเสือครับขวาครับแม่เนี่ยคิดช้าทำช้าครับเจอเข่าขวาของคีเลียนยัดราคาเอาครับแย่ครับช่วงท้ายปลายยกเตะซ้ายครับหลุดไปขยับจะเตะไม่เตะเจอแข้งขวาคีเลียนครับแล้วถึงตัวตะคุบวงในตะคุบได้แล้วตีได้ไหมครับแม่ลูกตีเนี่ยมันยังไม่ต่อเนื่องครับของคีเลียนกรรมการแยกมาครับเดินเข้าหาครับคีเลียนครับเพชรเมืองเสือก็โตไม่ได้ครับอภักกรครับโอ้โหนี่ร้อยปอนนี่ยังสุดได้เสียเลยครับเจอเกี่ยวก้นจำเป้าไปโอ้โหแล้วสูงด้วยครับหล่นสูงด้วยต่อยขวาลำตัวครับคีเลียนถึงตัวตีเข่าซ้ายเข่าซ้ายไปครับขวางแล้วยัดราคาครับทางด้านของเพชรเมืองเสือแข้งซ้ายสวยเลยนะครับเต็มเต็มครับเตะไม่สูงครับเตะบริเวณขอบกางเกงแล้วก็รัดแล้วก็เทครับจังหวะนี้ครับเนี่ยครับเดินได้หรือยังครับเอาครับออกมาดูครับเปลี่ยนแผนเดินหรือยังครับเพชรเมืองเสือขยับตีวงในครับคีเลียนล็อกแล้วลากมาตียัดเชือกไปครับก็ต้องเดินแล้วนะครับในยกนี้ครับสำหรับเพชรเมืองเสือครับเนี่ยครับคือก็สะสมประสบการณ์ไปเรื่อยครับเดินต้องได้ถอยต้องเป็นแต่ว่าตอนนี้นี่เพชรเมืองเสือนี่มันถอยไม่ได้นะครับเกมบีบให้ต้องเดินซ้ายครับขยับให้ขวาครับโดนหมัดแม่หน้าหงายครับเพชรเมืองเสือแล้วล็อกคอไว้เลยครับปิดเกมรุกเกมบุกของทางด้านคีเลียนทางด้านเพชรเมืองเสือไปเลยครับคีเลียนแล้วคีเลียนก็ไม่ถอยด้วยครับล่ะครับดักด้วยแข้งขวาครับตีขวาครับแข้งซ้ายไม่เข้าไม่ชัวร์ไม่ออกครับเสียจังหวะไปเล็กน้อยโดนขวาครับพยายามบวกหมัดครับเพชรเมืองเสือสับศอกตีเข่าครับจะยุดแยกออกมาแยกมาครับเดินต่อครับไปซ้ายครับซ้ายครับพูดไปได้ครับสามแข้งครับแต่คีเลียนเดินใส่เฉยเลยครับโอ้เพชรเมืองเสือลากแข้งซ้ายไปครับแข้งซ้ายสวยนะครับเพชรเมืองเสือหมัดซ้ายครับของเพชรเมืองเสือครับเตะหลุดครับแม่จะมาฮุกขวาไม่ได้ซ้ายไม่เข้าแยกออกมาก็ดูสบายใจแล้วก็หมดยกสุดท้ายครับนี่ครับขอโทษขอโพยกันครับเป็นเพื่อนเป็นพี่เป็นน้องกันเหมือนเดิมครับพุทธอุดรครับขึ้นมารับทางด้านคีเลียนครับโดยที่กรรมการชัยยุทธขำนเรศครับรวบรวมใบคะแนนครับมาถึงใบสุดท้ายครับแล้วก็หันไปที่นักชกมุมแดงครับคีเลียนออุดอุดรครับ